ครับคุณสลาวันเองสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์มีการประเมินไหมคะว่าในช่วงปีหน้าค่ะทางด้านของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนบ้างคะครับจริงๆต้องเรียกว่าการแข่งขันน่าจะเริ่มนับหนึ่งจากวันนี้แล้วนะครับวันนี้วันที่26พฤศจิกายนจะเป็นวันแรกที่ผู้รับใบ1008ก็คือ AAS สามารถที่จะใช้คลื่น1008ให้บริการได้อย่างเป็นทางการนะครับส่วนถ้ามองไปถึงปีหน้าเนี่ยเราอาจจะว่าผู้เล่นในตลาดอาจจะเหมือนเดิมก็คือมี3รายละเหมือนเดิมแต่โดยความเป็นจริงแล้วการที่ผู้เล่นในตลาดโดยเฉพาะ AL ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งและค่าใหญ่เนี่ยสามารถที่จะมีขึ้นความถี่เพิ่มเติมเพื่อที่จะเสมือนเป็นการติดอาวุธให้กับตัวเองและก็สามารถที่จะพัฒนารูปแบบของการให้บริการเช่นกรณีของ 4G ซึ่งที่ผ่านมานั้น AL ก็ไม่มีความถี่เพียงพอนะครับแต่ว่าเมื่อเขาได้ความถี่เพิ่มและสามารถที่จะสร้างบริการ 4G เพื่อไปแข่งกับคู่แข่งได้การแข่งขันในตลาดแล้วก็ทิศทางโทรคมนาคมในปีหน้าเนี่ยมันก็จะต้องมีการขยายตัวมีการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นและที่สำคัญก็คือจะมีการพัฒนาเรื่องคุณภาพและบริการให้กับลูกค้าครับค่ะอย่างถ้าเทียบจากมูลค่าของตลาดนะคะจะมีการเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆถ้ามองในระยะเวลาสั้นๆเช่นถ้ามองปีหน้าปีเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นตัวของการเติบโตมากนักนะครับเนื่องจากว่าโดยความเป็นจริงปัจจุบันต้องเรียกได้ว่าประเทศไทยมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่ามีจำนวนของ subscriber เนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้ๆจุดอิ่มตัวคือมองง่ายๆก็คือเราอาจจะมีเครื่องมือถือมากกว่า1เครื่องหรือว่ามีซิมมากกว่า1ซิมตอน1คนแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการเติบโตแบบก้าวกระโดดเพื่อที่จะเห็นลักษณะตัวเลขของการตอบแทนเป็น 10% 20% อาจจะไม่มีให้เห็นแต่ว่าการเติบโตเนี่ยจะออกมาในลักษณะของการพัฒนาบริการเสริมเพื่อที่คือผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้องพยายามสร้างบริการสร้างด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็พยายามที่จะทำให้เกิดเป็นรายได้เป็นเม็ดเงินมากกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีเม็ดเงินหรือว่ามีผลกำไรจากการให้บริการด้าน Air Time ก็คือด้าน Voice เป็นหลักแต่ว่าในอนาคตเนี่ยการพัฒนาคอนเทนต์ต่างๆก็จะช่วยทำให้ลูกค้าต้องการใช้งาน Data มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เกิดการเติบโตแล้วก็จะเป็นที่มาของรายได้ให้กับผู้ประกอบการครับค่ะถ้าดูจากการแข่งขันนะคะจากธุรกิจของ Voice เองแล้วก็ธุรกิจของ Data เองมองการแข่งขันในปีหน้ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากปีนี้มากน้อยแค่ไหนคะจริงๆปีนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนที่เห็นค่อนข้างสำคัญนะครับสำหรับธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือในแวดวงโทรคมนาคมก็คือเป็นปีที่จะเห็นว่าทุกรายเนี่ยผู้ให้บริการหลักทั้ง3รายเนี่ยสามารถที่ประเมินออกมาเป็นผลประกอบการและเห็นว่ามีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการดัต้ามากกว่า Voice แล้วนะในอดีตเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเราใช้มือถือพวกเราทุกคนจะใช้การสื่อสารด้วยเสียงเป็นหลักแต่ปัจจุบันเนี่ยรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยรายได้ของ Data แซงไปแล้วเพราะฉะนั้นในปีหน้าค่อนข้างชัดเจนว่าผู้ให้บริการทุกรายเนี่ยจะทุ่มทางด้านการพัฒนาทางด้านบริการรวมถึงคุณภาพคือก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีผู้ให้บริการบางรายที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมหรือว่ามีคุณภาพที่ไม่ดีแต่ในเมื่อปัจจุบันตอนนี้ทุกรายเนี่ยมีความถี่ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมี capacity cap ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าแล้วก็เพื่อเป็นการสร้างบริการใหม่ๆได้อย่างมีคุณภาพเนี่ยทุกคนจะมาแข่งกันที่คุณภาพรายไหนสามารถพัฒนาคุณภาพรายไหนพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงแพ็กเกจทางด้านการตลาดที่เหมาะสมเนี่ยรายนั้นก็จะช่วงชิงโอกาสทางการตลาดหรือช่วงชิงลูกค้าไปได้ซึ่งการแข่งขันในลักษณะนี้จะมีให้เห็นคาดว่าตลอดปีหน้าครับค่ะนอกจาก AS นะคะที่ถือว่าเป็นแชมป์ในการครองตลาดนี้ยังจะมีผู้ประกอบการรายอื่นๆนะคะที่เขาต้องมีการงัดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะสร้างฐานลูกค้าแล้วก็สร้างส่วนแบ่งทางการตลาดตรงนี้มองว่าการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าตรงนี้ค่ะเขาต้องมีการงัดกลยุทธ์อะไรมาเพิ่มเติมไหมคะสำหรับในส่วนของ AS เนี่ยอาจจะเรียกว่าเข้าสู่ตลาดในส่วนของบริการ 4G ช้ากว่าคนอื่นในขณะที่คู่แข่ง2รายก็คือทั้ง TrueMove S แล้วก็ Dtac เนี่ยมีบริการทั้ง 2G 3G แล้วก็ 4G อยู่ในตลาดมาก่อนหน้านี้แล้วบางรายเพิ่งฉลองการให้บริการ 4G ไป2ปีหรือว่าบางรายก็มีการเพิ่มแบนความถี่ 4G แต่ในขณะที่ AS เนี่ยถือว่าเป็นรายสุดท้ายทั้งที่ตัวเองมีตัว Subscriber หรือว่ามีตัวลูกค้าในเยอะที่สุดนะครับแต่ว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ AS เข้าสู่ตลาดการให้บริการในลักษณะที่เป็น 4G เต็มตัวแบบที่สามารถที่จะมีอาวุธไปต่อกรกับคู่แข่งได้เพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นรูปแบบของการพัฒนาบริการเสริมตลอดจนแพ็กเกจต่างๆเพื่อที่จะมาเสริมทับบริการและที่สำคัญก็คือโดยความจริงเราอาจจะเห็นกลไกทางด้านการตลาดก็คือเรื่องราคาซึ่งจะเป็นตัวหลักที่จะทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยเลือกที่จะใช้บริการของค่ายไหนเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรากังวลกันเราอาจจะกังวลว่าค่าใช้บริการที่เกิดจากการประมูลบนใบอนุญาตที่มีราคาแพงมากซึ่ง2ใบอาจจะถึง 80,000 ล้านแล้วแต่ละคนอาจจะกลัวในเรื่องของค่าบริการที่อาจจะมีราคาที่สูงแต่เชื่อว่าในปีหน้ากลไกทางการตลาดของผู้ให้บริการทั้ง3รายจะสามารถสร้างบริการแล้วก็มีการควบคุมราคาตลอดจนผู้ใช้บริการเนี่ยก็จะสามารถเลือกลักษณะของแพ็กเกจที่เหมาะสมกันได้
และเชื่อว่าจะมีการพลิกแพงครับออกบริการรูปแบบใหม่ๆอาจจะยังไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยให้เห็นในปีหน้าเช่นเดียวกันค่ะและจากตัวของผู้บริโภคเองนะคะที่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะในการรับสื่อต่างๆแล้วก็รับกับช่วงของการที่จะได้รับ 4G นะคะมาใช้บริการตรงนี้ผู้บริโภคเองจะได้รับในประโยชน์ในแง่ไหนบ้างคะในส่วนของผู้บริโภคเนื่องจากเมื่อสักครู่ที่พูดไปแล้วนะครับว่าเราเชื่อว่าเราจะมีแพ็กเกจที่มีความคุ้มค่าทางด้านราคามากขึ้นซึ่งตรงนี้กสทช.เองในฐานะที่เป็นเรกูเลเตอร์และก็เป็นผู้จัดประมูลก็พยายามกำชับตรงนี้หลายรอบว่าจะดูแลเรื่องราคาให้เป็นอย่างดีอีกส่วนหนึ่งก็คือในปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านคือผู้ใช้บริการทั้งประเทศของเราเนี่ยอาจจะมีอยู่กระจุกเดียวเช่นอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือในเมืองใหญ่ที่มีการเปลี่ยน device หรือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ไปรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วนะครับแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนมือถือให้เป็นในลักษณะของสมาร์ทโฟนหรือว่าเป็นเครื่องอุปกรณ์มือถือที่จะรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆทีนี้การเปลี่ยนโดยให้ประชาชนเป็นคนออกเงินเองในจริงๆอาจจะช้าหรือว่าการเปลี่ยนผ่านตรงนี้อาจจะต้องใช้เงินลงทุนสูงเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ารูปแบบการตลาดในปีหน้าเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนถ่ายลูกค้ากลุ่มเก่ามาเป็นลูกค้าชุดใหม่ซึ่งสามารถที่จะใช้บริการ Data และเป็นที่มาของรายได้ให้กับผู้ประกอบการเนี่ยปีหน้าก็จะมีลักษณะของการ subsidize เครื่องลูกขายก็คืออาจจะมีข้อเสนอหรืออาจจะมีการจำหน่ายเครื่องลูกขายในราคาที่ต่ำนะครับซึ่งเกิดจากการดีลของผู้ให้บริการเพื่อที่จะเปลี่ยนผู้ใช้บริการมาสู่ลักษณะของผู้ใช้บริการกลุ่มใหม่ที่สามารถใช้ Data ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องราคาอันดับแรกเรื่องราคาแพ็กเกจแล้วเรื่องราคาของอุปกรณ์ก็คือ device ในปีหน้าน่าจะมีราคาที่ถูกลงตลอดจนกลุ่มของผู้จำหน่าย device ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็น operator นะครับก็จะมีการนำสินค้าใหม่ๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้นำเข้าในบางรุ่นเนื่องจากว่าประเทศไทยเลยอาจจะยังไม่มีเทคโนโลยีในการรองรับแต่ตอนนี้เทคโนโลยีค่อนข้างจะพร้อมผู้ให้บริการก็ค่อนข้างจะพร้อมผู้ค้าที่เป็นคนนำเข้ามือถือยี่ห้อต่างๆก็จะนำเข้าสินค้านะครับซึ่งเป็นสินค้าไฮเทคแล้วก็รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้ใช้บริการอย่างพวกเรามีโอกาสที่จะเลือกสินค้าได้มากขึ้นทีนี้เมื่อยี่ห้อหรือว่าผู้เล่นในตลาดมากขึ้นราคาหรือว่ากลไกทางการตลาดก็จะเป็นตัวควบคุมให้ตัว device หรือว่ามือถือยุคใหม่ๆซึ่งปัจจุบันอาจจะมีราคาแพงในอนาคตก็อาจจะมีราคาที่ถูกลงค่ะได้ค่ะต้องขอบคุณทางอาจารย์มากนะคะครับผมสวัสดีค่ะ